นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในบ้านเราช่วงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวเดิมนะคะนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมค่ะที่วันนี้พาดผ่านอยู่บริเวณเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนส่งผลนะคะทำให้30มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมค่ะพื้นที่ที่ยังมีฝนตกหนักก็ยังคงเป็นแถวๆภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่3ถึง5กรกฎาคมภาพรวมนะคะทั้งร่องมรสุมรวมถึงมรสุมนั้นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าภาพรวมทั่วทุกภาคฝนถึงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสและมีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสมาดูทางภาคกลางกันบ้างค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะและตอนกลางวันอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาขณะที่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะที่ทางภาคใต้นะคะช่วงนี้ถือว่าฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลทางฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน37องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนใหม่แล้วเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมกับคุณสุหัชชาค่ะบ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนมาเดือนกว่าแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกบ้านเราจะมีฝนน้อยสำหรับเดือนกรกฎาคมครึ่งแรกของเดือนมักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายมิถุนายนฝนส่วนใหญ่นะคะจะมีประมาณ 120-30 ของพื้นที่เพราะว่าร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่บริเวณจีนตอนใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราก็มีกำลังอ่อนลงค่ะหลายพื้นที่ฝนน้อยหรือแทบจะไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวันโดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่จากนั้นครึ่งหลังของเดือนฝนจะตกชุกมากขึ้นจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ค่ะก็คืออาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและจะเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นและจะทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันสำหรับสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้บางช่วงฝนน้อยบางช่วงฝนมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทีเดียวกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะและปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชายหาดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะพบว่ามีสิงโตทะเลเกยตื้นตายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยค่ะสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายทะเลที่สหรัฐเพราะว่าภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นจนทำให้สาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็วพอสาหร่ายมีมากเกินปกติก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศเพราะสาหร่ายทะเลเหล่านี้ปล่อยกรดโดโมอิกซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบประสาทของสิงโตทะเลมีรายงานว่ามีสัตว์ทะเลมากกว่าพันตัวล้มป่วยและเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนค่ะโดยเฉพาะสิงโตทะเลและโลมาตายมากที่สุดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ
ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ